ก็คืออาการเวียนศีรษะถ้าใช้คำว่าเวียนศีรษะเนี่ยคำว่าเวียนก็คือหมุนนะคะคือคนไข้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหมุนหรือว่ารอบตัวหมุนคือจะเป็นตัวเองที่หมุนก็ได้เซโซเซยืนเหมือนบางคนก็บรรยายว่าเหมือนกับยืนบนพื้นเรือที่โครงเคลนไปมาบนคลื่นบางคนก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนเพดานจะถล่มต้องคอยยึดไว้ครับเคยมีคนไข้มาบรรยายบอกว่าเนี่ยหมอผมตื่นขึ้นมาจากเตียงนะต้องรีบเกาะข้างเตียงไว้เลยลุกขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับฟ้ามันจะถล่มอ่ะผมก็อยู่ของผมเฉยๆทำไมอยู่เหมือนฟ้ามันจะถล่มเพดานจะเตียงกาวอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่คือความรู้สึกอย่างนี้ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า vertigo นะคะก็คือมันต้องมีความหมุนเกิดขึ้นมีความไม่เสถียรของไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอาการทั้ง3ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่หน้ามืดหรือว่าเป็นลมหรือว่าถึงกับเวียนศีรษะนะคะมาพุ่งๆกันได้เกิดก่อนเกิดหลังกันได้นะคะบางคนมีครบหมดนี้เราก็มาดูสาเหตุนะคะว่า เรื่องของอาการวูบหน้ามืดมีเวียนบ้างหรือไม่นะคะมีโอกาสที่จะเป็นจากอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ที่คนมักจะกังวลนะคะก็คือเรื่องของระบบเลือดนะคะว่า เป็นปัญหาของเลือดแต่ยังไม่พอนะคะแล้วนั้นสาเหตุที่ทำให้เลือดแต่ยังไม่พอมีอะไรบ้างเช่นเราขาดน้ำนะคะร่างกายแห้งขาดน้ำเนี่ยจะหมายถึงเราดื่มน้อยอาจจะเจ็บป่วยอย่างอื่นทำให้รับประทานได้น้อยหรืออาจจะเสียมากก็ได้เช่นเราท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยโรคท้องร่วงก็ถ่ายหลายๆทีเข้าห้องน้ำก็ชักจะวูบหน้ามืดอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขาดนอกจากขาดน้ำก็อาจจะขาดเลือดเช่นภาวะตกเลือดมีเสียเลือดไปทางใดทางหนึ่งนะคะมีแผลมีอุบัติเหตุหรือจากโรคอะไรก็ตามนะคะหรือว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันขยายตัวเกินเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะว่าเลือดมัวมากองอยู่ตามแขนขานะคะเช่นเราได้รับยาบางอย่างหรือว่าได้รับสารบางอย่างที่ทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดมากขึ้นอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งไปคนดื่มแอลกอฮอล์ถึงหน้าแดงนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเลือดลมสูบฉีดดีนะบางทีอาจจะสูบฉีดไปไม่พอถึงสมองเพราะว่าเลือดเนี่ยมันแดงตรงผิวซะมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีโรคบางอย่างที่หรือยาก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวโรคหรือเป็นยาที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดการทำงานผิดปกติเกิดการขยายการหดการขยาย